สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรานิวนอนดูเหงไม่รู้สีดำๆหรอสิไส้อารมณ์อ่ะใช่ไหมอยู่กับนิวนะจ๊ะปอยค่ะ YouTube ช่องนี้นะตลกชุดอย่าตลกชุดตัวเองออกซิเจนออฟฟิเชียลนะฮะก่อนจะเริ่มดูกันเมตตาพวกเรานะฮะให้กับความใส่คอตูมในตอนจบของวีกับรีแอคชั่นตอนนี้นะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตาม Oxygen Official เอาไว้นะฮะเสียงหายไหมน้องขำใหญ่เลยนะครับมันไม่มีปกเสื้อมันมีอย่าไปบอกเขาสิแล้วก็ฝาก Facebook กับ Twitter นะฮะทวีตไปนะฮะตอนจบแล้วกับ King Cod The Series นะฮะแล้วก็มาที่นี่นอนดูนะฮะแชร์คลิปนี้ออกไปทุกคนถ้าดูคนเดียวมันกีการไม่พออยู่กับพวกเรานะ King Cod The Seriesตอนจบแล้วนะฮะ EP 14จบแล้วคนประมวลสั้นๆและกันนะฮะการเดินทางของตัวละครมีประมาณ6คนแล้วก็มีคุณกรคุณกันคุณกรมีเต้มีทามีจอมีเจโยกทุกคนเลยไหมมีแทนคุณมีอาร์มีพลมีบิ๊กมีเคนทุกมีมาเก๊าคิดว่าแฟนๆที่ตามกันมาเนี่ยฮะเราคิดถึงมาเก๊าจะจำตัวละครเราจริงได้เพราะว่าใน EP 13 12เนี่ยก็ขยี้ปมตั้งแต่ทำให้เราถึง EP 1 EP 2กันมาว่าเปิดเรื่องมาเป็นอย่างไรนะฮะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญเลยของตัวละครพอชจากหนุ่มเพย์บอยที่มันมีความใจร้อนเหลือเกินเลือดห้าวปากแซ่บไม่ไหวก็มีความรักเกิดขึ้นในหัวใจเปลี่ยนให้เป็นคนปากนุ่มนิ่มลงมีความเห็นอกเห็นใจผัวตัวเองมากขึ้นรวมถึงคุณคินจากที่เริ่มต้นมาอยู่ในแก๊งมาแก๊งคืออะไรแก๊งอยู่ในแก๊งมาเฟียที่มีศัตรูเยอะเหลือเกินมีภัยแวดล้อมมากมายแล้วก็ไม่เคยไว้ใจใครได้เลยจนมามีพอร์ตในชีวิตก็มีการเปลี่ยนป้ายละทิ้งความกลัวความละแค่ราคาไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเธอเท่านั้นก็มีพอร์ตเนี่ยที่เขาไว้ใจได้ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆแล้วก็ตัวละครอื่นๆก็เดินทางกันมายาวไกลแล้วเกิน2เดือนแล้วมั้งเนาะเกินแล้วมั้ง3เดือนแล้วมั้งเนาะกับซีรีส์นี้นะนี่ตอนจบแล้วก็จะประมาณ4ชั่วโมงนะ EP นี้ไม่ถึงรีแอคเราหมายถึงรีแอคเราเราจะกดสต็อปทุก3วินาทีก็ไปกันต่อเลยดูปลายทางของความฝันความใคร่ความรักเป็นกำลังใจให้กับเวกาสพีและมาเก๊าที่ยังไม่ออกมาเก๊าหัวแตกแล้วก็หายไปมาออกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวออกมาบทจะเยอะขึ้นไปก็ต้องผัดกันออกแล้วก็คิดว่าคินพอเนี่ยจะเคลียร์ไหมเพราะว่าตอนจบของ EP 13เนี่ยพ่อก่อนก็ได้พูดว่าฉันจะไปทำไมในเมื่อน้ำผึ้งกับน้องสาวเออก็จบเลยตรงนั้นได้กันเองในครอบครัวเราจะมารู้กันไหมว่าพี่น้องลูกพี่น้องหรืออย่างไรคุณอาคุณอายังไงคุณอาคุณนาอย่างเงี้ยหรอจะเรียกพ่อกับแม่อีกฝั่งว่าคุณอาคุณนาอย่างเงี้ยเออไปกันต่อเลยตอนจบแล้วฮะคินพอดเดอะซีรีส์ลาฟ40ไปดูได้ที่ iQIYI นะฮะตั้งแต่ EP 1ถึงจบเลยนะครับสมัคร VIP ไว้แซ่บเวอร์มาส่งที่นี่โอ้ยดีแล้วใส่แบงค์แล้วมีเสียงคนเลดผมว่าลูกสวยไหมคะลูกโอ้สวยมากเลยนกตัวน้อยแปลว่าอิสระเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเด็กแต่เมื่อไหร่ที่หนูโตขึ้นหนูจะแข็งแกร่งขึ้นกลายเป็นนกฟีนิกซ์นกฟีนิกซ์นี่จ้ะนกฟีนิกซ์นี่จงเติบโตแล้วก็โบยบินอย่างอิสระแล้วก็แข็งแกร่งเป็นอมตะอย่างนกฟีนิกซ์เฮ้ยน้องน่ารักดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลน้องด้วยนะลูกนะน้องน่ารักมากเลยอ่ะน้องคนเล็กอ่ะดูยองหอมไหมดีจังเลยวาดต่อเลยไอ้เขาวาดนกข้างๆนกฟินิกซ์นู่นหรอ
ีก็จำได้ขึ้นมาหมดเลยน่าจะแบบมีอะไรไปจุดจุดสะกิดใช่ไหมใช่เพราะว่าโดนหลอกมาตลอดแล้วทำให้คิดไปว่าโดนรถชนจริงๆเลยจะบอกว่าเลยสร้างภาพขึ้นมาตามที่เขาเล่าอย่างเงี้ยนะพี่ใหญ่เล่านี่คือโดนคาถาของดร.สเตนเหรออย่างเนาะอยู่ในอ่างเพนซิลตอนเนี้ยอยู่ในอ่างกำลังดูความทรงจำพุ่มกับโคตรเฉียวคัดกล้องตอนไหนเมื่อกี้ให้เด็กออกไปอ่ะทะลวกข้างหลังคือการคัดแต่ว่าลองเทคนี่ก็ลองเทคนะเมินเลิศแล้วก็เปลี่ยนเป็นเด็กแล้วใช่ไหมอ๋อยังเป็นผู้ใหญ่อยู่เหมือนลงมาในอ่างเพนซิปจริงออสออสจะเป็นไรป่ะฮะตั้งสติดีๆนะไม่จริงไม่จริงไม่จริงโอ้ยอย่าถือปืนลูกอย่าถือปืนคือตอนนั้นเนี่ยแกอาจจะยังเด็กนะอาจจะยังจำอะไรไม่ค่อยได้แม่ของแกเนี่ยแล้วมึงทำอย่างนี้ครอบครัวกูได้ไงวะมึงฆ่าครอบครัวกูทำไมแม่เขาจับปืนแล้วป้าอะไรพูดออกมาสินี่เป็นเรื่องอะไรเห็นแม่งไม่ทันอะไรสักอย่างเลยมันต้องไม่ทันลูกแล้วไม่หมายถึงว่าแบบเขามาไม่ทันแบบเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไหนเลยอ่ะเขาต้องเรียนรู้ทั้งหมดอ่ะแล้วกลัวคินมันยังไงมึงทำไมพูดกูอย่างนี้ได้ไงวะมึงรับได้เหรอได้สั่งว่าเป็นน้องอ่ะมันคือเรื่องจริงใช่ไหมป๊าแต่ว่ามันยังไงเนี่ยไม่ใช่นี่ไงอะไรวะเนี่ยไม่ทั้งหมดนี่ไงน้ำผึ้งเป็นน้องอะไรเป็นน้องบุญธรรมของฉันน้ำผึ้งออกไปใช้ชีวิตของตัวเองกับพ่อของแกซึ่งฉันเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจน้ำผึ้งทุกอย่างจริงหรือเปล่าวะแต่เรื่องวันนั้นเนี่ยป้าของฉันเป็นคนบังคับให้ฉันพาตัวน้ำผึ้งกลับมาแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นคนยินพวกเขาแต่เป็นเฮ้ยทำไมมึงทำอะไรของมึงให้กันคนแบบนี้แม่ก็สมควรตายอยู่แล้วแล้วน้ำผึ้งจะรู้สึกยังไงมาเลยแล้วก็ฆ่าน้ำผึ้งด้วยเหรอน้ำผึ้งมาเลยโอ้ยน้ำผึ้งใจร้ายอ่ะใจเย็นนะฟังเฮียก่อนน้ำผึ้งเขาไม่ได้ถูกยิงหรอตายเองเหรอพอน้ำผึ้งกลับมาอยู่ที่บ้านน้ำผึ้งก็กินยาฆ่าตัวตายหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ครับแล้วทำไมคุณถึงไม่บอกเรื่องนี้ผมตั้งแต่แรกฉันต้องการจะปกป้องแกไงปกป้องแกกับน้องชายไอ้ทีเนี่ยมันเป็นคนของฉันฉันส่งไปดูแลแกไม่ใช่อาจริงๆใช่ไหมแต่มันติดการพนันไงมันก็เลยทำให้พวกแกลำบากฉันขอโทษโอ้ยคุณพ่อแบกรับอะไรไว้ตั้งกี่ปีเนี่ยป๊าไปตามคนชื่อตายกูเร็วป๊าเฮ้ยเขาดูแข็งแรงอยู่เลยทำไมเขาลงมาแบบนั้นช็อกได้ไงI'm sorry.
เสียใจด้วยนะครับเราทำดีที่สุดแล้วครับไปแล้วเหรอตุยเลยเหรอแล้วใครจะขึ้นเขาไม่รู้สึกทอดอยู่แล้วเขาได้แหวนมาแล้วตะโกนมาแล้วคิดเหรออุ้ยแล้วพ่อตายเลยแต่คือมันจะทันหันมากนะโอ้แทนคุณแทนคุณก็เป็นคนที่แคร์คนใครทำพ่อหรอไม่รู้วินิวปั๊บนะขอหยุดปั๊บนะคือใครมันจะสามารถใกล้พ่อได้ขนาดนั้นเลยเหรอเพราะเรารู้สึกว่าพ่อระวังตัวมากกว่าคินมากกว่าคิมอีกการที่เขาจะชีวิตในบ้านอ่ะต้องกินไปเยอะประมาณนึงถึงจะตายอ่ะยาเพราะไม่รู้เขาใส่อะไรลงไปเบอร์กามอสเบอร์กามอสนึกว่าจะพูดถึงสายนายอะไรก็ว่าไปเบอร์กามอสกูไม่ไหวเบอร์กามอสไม่ได้ซื้อที่ไหนสายนายสักเบอร์กามอสมีที่ซื้ออยู่ร้านอุปกรณ์ร้านดินแต่เบอร์กามอสได้เนาะเบอร์กามอสได้ถ้ากินเยอะก็ตายเป็ดโปมันแสบอะรู้ตอนกินจะรู้ไงถ้าเป็ดกินรสชาติมันรู้นะเออเบอร์กามอสก็รู้ทุกคนพูดว่ารู้หมดรู้เลยนะคะอาจจะเป็นยาพิษอย่างอื่นไงแล้วเบอร์กามอสเบอร์กามอสอะไรล่ะใบก้อนเหรอใบก้อนหาได้เชนไดส์ละมั้งหรืออะไรก็ได้ประมาณนั้นหรือไฮเตอร์เอ้ยแต่ละอย่างที่พูดมาคือแสบร้อนทั้งหมดผสมกับเหล้าก็คือทะลุทางคุณคินคุณจะเสียสละแหวนให้คุณกันโอ้ยเป็นการชั่วคราวแหวนจะให้กันง่ายๆเพื่อทุกอย่างง่ายขึ้นบอลโหวตไงมึงเห็นแหวนที่นิ้วกูมั้ยเร็วไปไหมมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละขัดเกียรติกันแหละจริงๆว่าไงล่ะคุณคินเขาขายอะไรอ่ะสรุปเขาขายประเด็นไม่หรือว่านั่นเนี่ยว่าเตรียมไปยิงคนพวกนี้ลดเด็ดขาดเวอร์ตระกูลลองเหรอได้ดิโอ้ฆ่าทิ้งเลยมีใครอยากแนะนำอะไรผมเพิ่มเติมอีกไหมครับมันปกครองคนมันต้องอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยแต่ตัวน่ารักมากเวกัสด้วยใช่ไหมแย่แล้วแต่ตัวน่ารักมากเดี๋ยวคิดยิงตายหมดเด้อพูดมากอ่ะอุ้ยเขามารับหน้ากลัวจังเลยวะคุณกันครับพวกคุณมาที่นี่ทำไมพี่ชายกูตายทั้งคนเวกาชุดนี้หนูพูดวินิวผมไม่ได้รับคำสั่งให้พวกคุณขึ้นไปหรือก็พูดถึงเขาเองต้องขออภัยด้วยครับไม่ใช่เวกาที่หนูบอกว่ายังไม่เห็นเลยเฮ้ยขามา That also speaking You'll be well advised to turn around and go home รถก็อไล่รถน่าจะขนมาหมดบ้านเลยมั้งแต่ว่าแบบเฮ้ยโอ้ยสุขุมวิทปะเนี่ยเวกัสตายเวกัสใช่พาอะไรอ่ะใส่เสื้อเกาะไม่ได้ไงห้ามตายบดต้องมายิงต่อเป็นคนเหล็กล้อมเหลวปะเนี่ยเหล็กล้อมเหลวคุณพ่อก็ยังไม่จบคุณพ่อก็โหดเหลือเกินโหดพ่อเก่งจังวะเก่งจังวะกับคนไม่มีทางสู้อ่ะคุณกรณ์ไม่ตาย
นี่ก็ยังไม่ตายจ้ะคุณชาเป็นคนเหล็กล้มเหลวฮัลโหลภาคสองตัดภาพไปตอนนั้นอีบีสองนั้นตายเลยอ่ะโหโคตรถึกโทรหาโทรหาซัมวัน19นะไม่2 แชทลาก่อนนะจุ๊บๆเข้าทีเดิมเฮ้ยอ๋อโทรหน่อยโทรหน่อยไม่มีแรงแล้วคุณคิดครับคุณครับคุณเอาโอ้ปอดทะลุแล้วมั้งนะลูกลูกว่ะปอดทะลุแล้วมั้งขอโทษครับผมลาก่อนขอโทษครับไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยของประตูของลิฟต์อะไรเลยเหรอที่แบบว่าคนนอกเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยดูเด็ดเลยด้วยนะพอดมายังมาแล้วเน่ลูกกูก็ฟาร์มมาเต็มเหมือนกันก็เก็บเต็มขาดบุคคลนอกไหมกระเป๋าอะไรกระเป๋าคูณ6แต่ว่ายิงอะไรยิงอะไรยิงอะไรถ้าคูณ6อ่ะโหโคตรเท่ถ้าโคตรดีสูงจิ๋มใส่สะโพกมาด้วยค่ะเฮ้ยขาคุณแค่ไหนไปรอดว่าคุณหน้าห้องเอมิกากูไม่ได้วางยาป้ามึงเป็นนี่พันนี่มึงไม่ทำแบบนั้นหรอกแล้วมึงคิดว่าใครเจ็กกันป้ามึงก็บอกกูใครล่ะว่างยาเตงหรือเปล่าแล้วบอกอีกว่าเจ็กกันฆ่าพ่อแม่ส่งไปแล้วมึงเชื่อไหมถ้ามึงเชื่อป้ากูยิงแม่งมึงก็กลับมาอยู่ข้างตระกูลล่ะเออทำไมเราอยู่คนละข้างกันกล้าเล็งปืนไปที่เมียหรอถามจริงเออมีคนมาหรอเขายิงอะไรกันตรงนั้นเขายิงอะไรกูไม่อยู่ข้างตระกูลล่ะมึงแล้วพี่กูไปไหนอะแล้วกูไม่อยู่ข้างตระกูลหรอกูอยู่ข้างมึงเงี้ยเหรอกูอยู่ข้างมึงหน้าสิวหน้าขวานหน้าสิวหน้าขวานหน้าสิวหน้าขวานมาเลยมาพูดจบกูมาเลยตรงอ่ะหมุนทำไมวะห้องมันหมุนทำไมวะเป็นแผนหลอกล่อให้คนงงมือเวรกัดก็ไม่อยากยิงแล้วอ่ะอยากวางปืนนะกูไปตรงร้องมึงหยิบเลยสลับปืนปืนอยู่นี่อะไรอ่ะลุยมันจะมีพาคนอย่างเยอะมีพาแล้วเผยรับเผยโอ้โหผัวเมียสามัคคีชุมนุมมากเลยอ่ะโดนแทงเมียโหดมากโอ้ยโดนแล้วไม่กัดกระพริบอ่ะพี่ไปไหนพี่มึงรู้ไหมกูฝันถึงซีนนี้มานานแค่ไหนแล้วกูหลอกมากประมาณ13 EP อ่ะทำไงดีอ่ะหลอกมากเลยอ่ะหลอกแต่กูนึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าจะยิงตรงไหนก่อนดีอย่าทำพี่กูมองข้ามความดุร้ายออกมาไปแล้วตูดยิงตูดเหรอหรือหัวใจ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 อย่ายิงออสเดี๋ยวซีรีส์จบเราตอนจบไหมวะของอะไรก่อนของคิวอะอะไรก่อนชื่ออะไรนะแกงเขาอะคิวไหนใครไม่มีคนชื่อคิวทีมอุปกรณ์เขาอุปกรณ์ไออาร์มหลบไปสิวะเสียงคือเสียงแทนคุณหนีดิวะหนีระเบิดเหรอแลนด์ทุกคนจะมาฆ่าแลนด์ค่ะเมื่อกี้คือระเบิดอุ้ยเห็นเฟอร์แทนคุณนะเลิศเราชื่อเลยนะอาร์มใช่ไหมคิวของฉันระเบิดเสียงอ๋อคิวเหมือนคิวกับมิเตอร์อะไรนะผู้หญิงชื่ออะไรนะเป็นนี่เพนนีแหละไม่มีเป็นนี่เพนนีโอ้ยกันมันนี่เพนนีโน่นอีกวะมีอีกไหมพามหาไบเบิลโอ้โหเลโก้เออเซิร์ฟสไลด์เลยกันโต้ยักษ์เออมันเลิศเว้ยโอ้ฮิมหล่อเสยไม่เห็นนะว่าร้านเขาปิดจะมาฆ่าคิมเหรอน่าจะมาหาปอเช่คิมน่าจะมาดักเฉยให้เดานะจะจับน้อยพอเป็นเครื่องต่อรองน้อมโคตรเชยแถมโง่ๆอย่างเงี้ยไม่ต้องเดามั้งโอ๊ยหรอว่าใครเป็นคนส่งมาคนดุวิกัดเหรอโอ๊ยงงแล้วล่ะแอบเบลเลียเลน
ีโอป่ะเนี่ยแอมเดอะแฟลชโอ้โหโคตรเท่ไม่เร็วขนาดนั้นนะเดอะแฟลชเนี่ยว้าวยกมือฝากลาด้วยกับปอร์เช่อ่ะเฮ้ยมาดิแล้วปอร์เช่บอกเขาปิดนานแล้วเรียบร้อยปิดคือไม่ได้ล็อกเรียบร้อยเฮ้ยโคตรเท่เลยเฮ้ยจะวู้เราเนาะตรงนั้นเราทั้งนั้นเลยลูกเอ้ยดีจังเลยอ่ะยังเรียนใส่เราด้วยไหมเกือบแล้วนะเดี๋ยวเราจะยกแตกแอคชั่นทำดีดีมาอย่าโดนตีด้วยเหล้าเมื่อกี้เลยปอเช่เออปอเช่สีทั้งผมกับหูฟังมันจะติดมือไม่รู้จริงๆอ่ะปอเช่เปิดไมค์เท่าไหร่อ่ะเปิดเสียงลำโพงเท่าไหร่อ่ะแล้วแสงปืนแป๊บๆก็ไม่สนใจด้วยเลยกระจอกว่าจะต่อโหแม่งเก่งว่ะเก่งมากเป็นสง่าคงสง่าคงเดี๋ยวก็โดนยิงหรอกโอ้โหคนเดียวเลยนะเนี่ยโอ้ยอยู่ข้างหลังไม่ได้ยินอะไรเลยหูฟังโคตรดีนี่หูฟังใครวะโซนี่อะVictoryอะเกมอะไรที่เล่นอยู่พอใช่เลิกเล่นเกมไปล้างผมก่อนถือปืนใส่เจ้านายเราเจ็บความมือเถอะทุกวันนี้ตระกูลหลักก็ให้เกียรติตระกูลรองให้ผลประกอบการที่เท่าเทียมกันอยู่แล้วอ่ะแกไม่มีสิทธิ์มาสั่งสอนฉันแกไม่มีสิทธิ์คุณกรฉันไม่ใช่พวกโลกแบบพ่อเข้ามาฆ่าน้องตัวเองจะหวังแต่เรื่องผลประโยชน์แน่ๆหนูคิดว่าคุณกรต้องมาฆ่าใช่คนอื่นไม่กล้าทำหรอมาหาฉันแล้วแกจะปลอดภัยแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นโอ้เขาไม่ไปไหนหรอกฉันไม่รู้หรอกนะอารมณ์เต็มมากว่าไอ้กรมันบอกอะไรกับแกบ้างแต่ฉันก็คงเป็นแค่ตัวร้ายสิถ้าคุณทำอ่ะราชมงมึงผิดเองที่รู้มากไปเขาเล่นคนละไอ้ไอ้กรมึงถึงขั้นต้องยิงเลยเหรอวะจะดูบ้านราชมงแล้วน้ำผึ้งจะรู้สึกยังไงอ่ะไม่ดูนะมาแล้วเปิดตัวน้ำผึ้งน้ำผึ้งฉากชาวันคุณคิดว่าฉากคุณคิดว่าไอ้กรไม่ได้ตั้งใจอ่ะไอ้กรไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงนะพี่จะดูแลน้ำผึ้งเองนะน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงไอ้กรมึงเห็นไหมว่ามึงทำอะไรลงไปอ่ะแล้วเขาจิกกันหรอกับน้ำผึ้งอ่ะน้ำผึ้งน้ำผึ้งเดี๋ยวไปอะไรนะน้ำผึ้งเดี๋ยวมาตัวให้กันไปไปกูไม่ไปอย่ามึงอย่าเข้ามาออกไปน้ำผึ้งไปน้ำผึ้งน้ำผึ้งไปน้ำผึ้งน้ำผึ้งอะไรคือเรื่องจริงยังไม่แน่ใจว่าอะไรคือเรื่องจริงแม่บ่นให้เฉยน้ำผึ้งบริการร้องเลยยุคอดีตนะน้ำผึ้งอย่างนี้หรอน้ำผึ้งเหรอยิงสี่นัดแปลว่าเด็กด้วยหรือเปล่าน้ำผึ้งน้ำผึ้งเด็กคือใครอะแบบน้ำผึ้งยิงสี่นัดอะยิงให้แบบให้คิดว่าฆ่าทั้งหมดแล้วอะกูจัดการปัญหาที่นี่เรียบร้อยแล้วไอ้กอนไม่งั้นจะยิงซ้ำซ้ำหรอโหดร้ายมากแล้วถ้ายิงซ้ำซ้ำอะพามันกลับไปสงบสติอารมณ์ที่บ้านไปไปก่อนน้ำผึ้งน้ำผึ้งตายไปแล้วไม่ยิงซ้ำให้หมดไปก่อนไอ้ก่อนตายไหมเนี่ยพอคุณก่อนเนี่ยตอนเนี้ยมันบอกกับฉันว่ามันฆ่าทุกคนหมดแล้วแต่ฉันไม่ได้มันได้เก็บพวกแกสองคนไว้เจ็บคุณบ้าอะไรปั๊มเร็วกว่าที่มึงคิดมาเยอะกูเชื่อใครได้บ้างอ่ะขอโดนกว่าจะมาถึงจุดเนี้ยมึงรู้ไหมว่ามันพรากชีวิตคนที่กูรักไปกี่คนแล้วเชื่ออาทีได้แต่อาทีจะตายไปแล้วมันทำลายทุกอย่างมาขอโดนเลมอนได้ไหมอ่ะมันทำไมฆ่าน้ำผึ้งเหนื่อยวะน้ำผึ้งจ่าเสียงลูกคนที่กูรักมากที่สุดแล้วมากที่สุดเฉลยแล้วว่าชอบเน่แล้วยังไงอ่ะเราต้องมายิงกันหรอใส่กันอีกแล้วใส่กันอีกแล้วอย่าทำนะเวกัส
พีทนี่คือยากเงี้ยใช่สองคนอ่ะมองไม่เห็นบริการฝั่งนี้อ๋อฝั่งบ้านบ้านพ่อตามคุณกินไปเดี๋ยวกูจัดการเองครับมึงใส่เสื้อกรอกมาไหมไม่ใส่ไม่มีใครใส่เลยทุกคนก็คือกราบมาเนี่ยตายเกือนกาดเวอร์ชาวบ้านไม่โทรไปบอกตำรวจเสียงดังขนาดนั้นยิงกันเหรอทำไมนะครับเห็นตำรวจยังอ่ะซีรีส์เรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้ไม่เคยเจอเลยว้าวแล้วยังไงอ่ะจูบกัน I'm sorry for everything อย่าทำเลยขอโทษนะเด็กก็เจ็บแล้วอย่าทำเลยพวกนี้เตียนอีกแล้วบอกรักหรอกูตายวันนี้ขอเป็นมึงเนี่ยไหมที่ฆ่ากูบอกแล้วโดนตีกูเชียร์อะไรกูรักพี่โอ้ยไปกันไปวิ่งนี่ไงคุณก่อนใช่ไหมใช่ไหมไม่ตายนะสรุปไม่วิญญาณหรือเปล่าไม่วิญญาณนี่กำลังมาหาตัวผีหรือเปล่าคนละเรื่องเนาะเป็นเยาวทูตเหรอใช่คือเยาวทูตโหวิ่งวิ่งไปไหนขนาดนั้นต้องการจะทำอะไรสักอย่างว่าแล้วไม่นะน้ำผึ้งเหรอไม่นะน้ำผึ้งเฮ้ยฮะนี่มันอะไรกันอะฮะเอาไงล่ะทีเนี้ยก็กลัวแม่เหรอแม่คุณกรทำอะไรอ่ะไม่รู้ว่าป๊าคุณทำแบบนี้กับน้ำผึ้งคุณทำแบบนี้ได้ยังไงกูทำเพื่อปกป้องน้ำผึ้งไม่จริงบอกกูว่าน้ำผึ้งตายแล้วก็เพราะมึงไงไอ้กันมึงอะทำให้กูต้องโกหกมึงจำไม่ได้วันนั้นที่มึงยิงไอ้พัดตายเสร็จแล้วเราก็พาน้ำผึ้งกลับบ้านแล้วมึงก็ย่ำยีน้ำผึ้งจนน้ำผึ้งต้องกินยาฆ่าตัวตายแต่โชคดีกูยังช่วยไว้ได้ทันกูถึงต้องปกปิดเรื่องที่มึงมีชีวิตอยู่ไว้เป็นความลับไงเพราะถ้ามึงรู้มึงก็ไม่ปล่อยไว้แน่มึงทำทุกอย่างเพราะมึงเห็นแก่ตัวอุ้ยมึงโกหกทุกคนไอ้ก่อนเลิกเสียแซกได้แล้วกูสงสารพ่อมึงหยุดมึงอะไรหยุดพระเจ้าได้แล้วมึงแค่ต้องการอำนาจที่แท้จริงแต่จริงๆมึงไม่ได้เลวต่างอะไรกับป้าเลยน้ำผึ้งเฮียรักน้ำผึ้งมากที่สุดกลับไปอยู่กับเฮียนะเฮียจะปกป้องน้ำผึ้งเอง
แล้วทุกคนก็จะได้รู้ความจริงอะไรอ่ะจะได้รู้ความจริงสักทีว่าน้องพึ่งเป็นเฮ้ยเป็นอะไรเป็นมิเป็นอะไรอ่ะน้องมึงเป็นอะไรอ่ะมึงไม่ต้องห่วงเวกัสกับมาเก๊ากูจะดูแลให้เองแม่น้ำพึ่งน้ำพึ่งความลับเยอะไปหมดเลยเว้ยเป็นอะไรอ่ะมึงโกหกน้ำพึ่งเป็นอะไรไหนเอาความจริงอ่ะฉันทำทุกอย่างเพื่อปกป้องแกน้องแกว่าตอนนี้แล้วก็แม่แกตอนสุดท้ายแล้วปมยังไม่คลายเลยอ่ะมึงโกหกโอ้คุณกินกูปวดประสาทไปด้วยอย่าพอชพ่อเขาเป็นไงเขาก็ต้องไม่ให้ทำอย่างนั้นป้าผิดเองที่ป้าโกหกพอชแต่ป้ารอวันนี้วันที่พอชได้เจอแม่ของเขาอีกครั้งหนึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาป้ากลัวว่าถ้าใครรู้ว่าน้ำพึ่งยังมีชีวิตอยู่ไอ้การคงไม่ปล่อยไว้แน่และป้ากำลังพยายามทำให้พอชอยู่ใกล้แม่เขาเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ป้าทำป้าทำเพื่อหลานของป้าเพื่อน้องสาวของป้าจริงๆแต่ความจริงยังไม่ถูกพูดนะเมื่อกี้เนาะเด็กตายก่อนกูอยู่ตรงนี้กูอยู่ตรงนี้ข้างมึงเสมอทำไมเรารู้สึกว่าปมมันยังไม่คลายใช่มันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดอีกอะโหบทโคตรล้ำเลยอะก็เก่งคนลุกป้าทั้งเกลียดทั้งรักพลังสายตามหาศาลมากๆการมองครั้งเดียวของเขามาสื่อสารได้ทุกเดย์เดย์พูดหล่อเลยปล่อยจังหวะให้ทุกคนยกปืนทั้งหมดเลยแล้วนะทินพ่อจะตายนะอย่าทำนะอยากต่อปืนกันจังวะมันลั่นได้รู้หรือเปล่าปืนที่มันขึ้นลำแล้วอ่ะก่อนไม่ต้องเอาไปอ
จะยิงลุงเหรอแต่ลุงก็ยิงพ่อโอ้ยกันต่อจากนี้ไปอาแปจะดูแลแกแล้วก็น้องแกเองมีทั้งความรักพ่อความเกลียดพ่อในมันตีมั่วหมดพี่ตามไปพี่โอ้พลังสายตาคุณกบไม่มีใครเทียบได้จริงพี่ต้องตามไปแล้วเขาไม่เหลือใครแล้วตอนเนี้ยขอขอบคุณที่ท่านเมตตาจะไปอยู่กับเวกันผมยังรักและภักดีกับตระกูลลักเสมอแต่ผมทรยศความรู้สึกตัวเองไม่ได้อีกแล้วครับผมขอลาออกสะเทือนใจว่ะก็เจออะไรเยอะเหมือนกันเนาะสูญเสียข้างหลังเลอะน้ำแดงไม่ใช่เฝากดูมันด้วยนะดิ่งเลยอ่ะไบเบิลเอาอยู่ว่าไม่เหลืออะไรแล้วเหลือผมไงกูอยู่นี่ไงเวกัสกูอยู่นี่แล้วมึงทำกูมาทำไมพีทมันหนักไม่เหลืออะไรแล้วมันหนักเกินไปอ่ะวิกัสอ่ะผมโก้มึงทำกูมาทำไมพี่โอ้ยอย่าถือปืนอย่างนั้นใส่กันกูไม่เหลืออะไรแล้วมึงหยุดพูดว่าตัวเองไม่เหลือใครสักทีได้ไหมกูอยู่ตรงนี้ไงแล้วมึงก็อย่าหันหลังให้กูแบบนี้นะเออโกรธแล้วนะพอกูหิวคิดถึงมาม่าหาอะไรให้กินหน่อยไปผัดคั่วกิ้งมึงหิวมากไหมให้คนอื่นพาไปกินได้ไหมต้องเป็นหนูสิลูกใจเรามันอยากหนูไปคนอื่นก็กินฟาร์มเฮาส์แล้วไปคนอื่นไม่ใช่มึงกล้าไล่กูเหรอหิวอะไรแพ้ไม่ใช่มึงมึงกล้าไล่กูเหรอเวกัสพี่ตาใครอ่ะมึงแล้วตอนนั้นมึงบอกว่าอยากอยู่กับกูทำไมโคตรให้เวลาเลยอ่ะกูเป็นสัตว์เลี้ยงของมึงไม่ใช่เหรอกูยอมเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วอ่ะแล้วตอนนี้กูหิวแล้วมึงก็เดินออกมากูต้องเดินตามหาเจ้าของกูดิเวกัสหันหน้ามาหาหน่อยได้ไหมเวกัสอ
ฮ้ยฮะไปทำทำหรอไม่ไปกันไปกันกินยาฆ่าตัวตายเนี่ยบาร์ก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ฤทธิ์ยาที่กินเข้าไปเนี่ยปวดหัวเลยอ่ะมันทำลายสมองบางส่วนทำให้น้ำผึ้งสูญเสียความทรงจำตาพยายามรักษาอยู่หลายปีแต่ก็ยังมีความหวังอยู่เขาแบบลืมว่าตัวเป็นใครมันถึงเวลาที่ป้าจะต้องทำอะไรให้มันถูกต้องสักทีนะตามธรรมเนียมของธีรปัญญากูลตระกูลหลักสามารถแต่งตั้งใครก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าของตระกูลรองหากตระกูลรองเสียชีวิตกระทันหันจังหวะที่เขายิงน้องโคตรเด็ดขาดหมายถึงพอสหรอก็น่าจะใช่ฉันขอแต่งตั้งพอสลูกชายคนโตของน้ำผึ้งน้องสาวของฉันขึ้นรับตำแหน่งหัวหน้าตระกูลรองนับจากวันนี้เป็นต้นไปความน้ำใจเขาใช่ไหมเนี่ยเหลือล่มในหนองปะที่วางแผนให้ตัวเองตายใช่ไหมทางขึ้นใจเด็ดมากเลยคุณกรกะจะกำจัดน้องเองแล้วมันใช้เวลาเหรอที่พอจะมารับเรื่องอะไรพวกนี้มันเจ็บปวดนะพอสวันแรกที่ก้าวเท้าเข้ามายังเป็นแบบลูกกระต๊อกสร้างปัญหาทุกวันให้คุณคิมกูจะตายทุกวันเขาโตขึ้นภายใน4 EP แบบตระกูลหลักมีอะไรกับตระกูลรองหรือเปล่ามากๆเลยมีแน่ตระกูลรองเตรียมตั้งรับไว้ดีเถอะไม่กลัวผีหลอกหรอกถ้าคนตายผีอายุเท่าไหร่วะ34จัดให้หนักนะครับพอเพิ่งจะ20อย่าดีแต่ปาก32ก็ได้เออเพิ่งจะ20เองแดดดีเหมือนกันนะคะพี่ไม่ค่อยโอเคกับพอดแบบนี้เลยแต่เข้าใจได้มันแบบมันเข้าใจได้ส่งตอนจบให้แบบไปเถอะโอ้ของกระเช้าของเขาสบายทุกคนหลุดไวรัสอัดไว้ตอนน้องดิบกีตาร์เป็นมือการเปิดดูวะจอมืดๆอย่างนั้นอะไวรัสหรือเปล่าคลิปอะไรก็ไม่รู้มันก็เปิดได้ถ้ามันเป็นไฟล์วิดีโออะไม่หมายถึงไม่ใช่ลิงก์อะมืดๆมาแล้วแบบต้องเปิดดูมันกล้าเปิดอะพี่ใครก็ไม่รู้ส่งอะไรมาให้ดูเปิดได้เปิดได้ชอตไม่รู้ไอ้นี่หรือเปล่าเขามาโชว์ปิกาจูก็ดีชอบดูอ๋อถึงว่าเปิดได้คนแบบนี้เลยไปไม่มีคุณค่าเฮ้ยเสียงพี่นี่เห็นอะไรฉันก็เริ่มเข้าใจเวลาที่ผ่านมาเพื่อรอเจอเธอใช่ไหม
หากแค่นี้เรามองตายมีกันไปอะไรในหน้าเพลงนี้ไหมหากพรุ่งนี้เรายังคงจะมีกันไปแล้วเพลงนี้คือเนื้อเพลงที่ปอเช่ในเรื่องอ่ะในเรื่องนะปอเช่แต่งเพลงนะให้กับพอร์ชใช่ไหมพอใช่แต่งให้พอใช่แต่งเนื้อเพลงอ่ะที่ไม่ใช่เนื้อเพลงนี้เป็นเนื้อเพลงคิมก็เลยเอาเนื้อเพลงเนี้ยมาแต่งใหม่ให้กับพอใช่แล้วก็จบที่จะในเรซันนี้นะไม่มีใครมีลูกในนิยายอ่ะมาเก๊าชอบหมอผู้ชายแทนคุณก็ได้กับหมอคนนั้นโอเคทุกคนมีผัวแล้วมีเมียเป็นผู้ชายมันก็จบที่จะในชั้นนี้เลยอย่างที่เวกัสตระกูลที่ยิ่งใหญ่อย่างที่เวกัสบอกว่าตระกูลเนี้ยโดนสับให้ไปจบตรงนี้ ทุกคนมีทุกคนชอบฉันเดี๋ยวมีเวนิสไงเวนิสเป็นใครกันเวนิสเป็นลูกของเวกัสแล้วมันจะมีแค่คนเดียวหรอใช่มีคนเดียวเป็นลูกเวกัสเป็นลูกเวกัสพีทลูกเดี๋ยวไล่ฟังสำหรับปอเช่สำหรับปอเช่น้องจบแล้วเสียใจใช่ไหมเนี่ยไม่อยากให้พี่เขาอยู่ในชีวิตแล้วหรอไม่ใช่รักเขาแต่ก็ต้องตัดเขาออกไปเพราะก็วันนั้นที่ถามว่าเขาหลักเราไหมเขาบอกว่าเขาไม่บอกไงก็คือเป็นการแสดงออกว่าไม่รักเราก็เขาปฏิเสธขนาดนั้นแล้วให้ทำยังไงไม่รักไม่ต้องไม่รักไม่ต้องมาแคร์มาทำดีกับฉันเข้าใจปะไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยกันน่ะไม่รักไม่ต้องห่วงเรื่องเกิดกับฉันเออเข้าใจใช่ไหมอ่อนแอเข้าใจปะยังไงพี่คิมจริงจังมากเลยอะทำไงดีพี่คิมหันยังไงคะคิมคาเดชี่คือใครลามาจากไหนล่ะทีเนี้ยฉันชอบการแช่คล้องประมาณเออเออพูดเลยอ่ะเขาทิ้งเวลาได้ดีแบบให้ทุกคนแบบแสดงแบบเต็มที่เลยอ่ะมันแบบเป็นลองเทก็ยาวเลยเนาะยากนะเล่นให้มันได้สื่อออกมาได้ทุกระเบียบละเมียดอันนี้เขาต้องประดิษฐ์เองป่ะถูกป่ะเพราะว่าบทมันไม่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตัวละครกำลังเจออะไรแล้วต้องไปถึงไหนมือเย็นไปหมดละกูบอกเลยว่ากูคิดมาดีแล้วมันต้องพองานเดี๋ยวกูมาไอ้กูสาคิดในแง่นี้คุณกรเป็นคนไม่ดีใช่พี่กำลังคิดว่าเรื่องที่คุณกรเล่าทั้งหมดโกหกจะมีภาคต่ออีกเพราะว่าซีรีส์จะทำภาค2เรารู้สึกว่าปมไม่เคลียร์แล้วก็ทำไมต้องยิงน้องตัวเองตอนที่น้องกำลังจะพูดอะไรสักอย่างเออว่าน้ำผึ้งเป็นแล้วตายเลยเดี๋ยวค่อยพูดตอนจบเดี๋ยวเราคุยกันขอไหมล่ะครับหนึ่งโอเคใช่ไหมเดี๋ยวหนีไปด้วยใช่ว่าถ้าน้องทำไมน้องพูดไม่เสร็จท่านชอบกางเกงกับชุดของน้องเตมากเลยกูมีเรื่องเซอร์ไพรส์มึงว่ะโอ้ยดูดหัวแล้วเนี่ยก่อนนะวันอรุณงั้นเดี๋ยวกูไปรอในห้องน้ำเซอร์ไพรส์อะไรกันในห้องน้ำพี่หมายเองกูจะชงเหล้าให้มึงชิมเอาดิอันนี้ไม่ใช่คินนะแต่เป็นพี่มากูไปรอที่บาร์ชงเหล้าอ่ะพี่มาปาร์ตี้เหรอพี่มาชงเหล้าโอ้ยเนี่ยเราชอบเรื่องนี้ตรงเนี้ยตรงที่แบบการตบตูดการจุ๊บเม่งการอะไรที่แบบปกติผัวต้องไม่ควรทำเรื่องนี้เมียก็ทำจ้าเนี่ยเป็นบาริสต้านะเอาให้ดีนะบาร์เทนเดอร์บาริสต้าเป็นชงกาแฟโอเคบาร์เทนเดอร์อีควาเรเดคินพร้อมเสิร์ฟครับยากด้วยอ่ะเอาอะไรนะพี่นิ้วแปลว่าดีพอเรเดคินถึงแก้วหัวใจของคินก็ตั้งอันนี้แต่แรกกันป่ะว้าวเนี่ยเห็นว่าอะไรที่ผัวทำอ่ะเรื่องนี้เมียก็ทำจ้ะชิมดูทุกครั้งที่น้องอันสาวคนหวานจังวะแต่ก็เห็นพวกมึงมีความสุขกันเนี่ยกูดีใจนะยังไม่สามยังไม่สี่ทุ่มแล้วไฟยังไม่ปิดสะพานอะแล้วรายการเป็นไงบ้างว้าววันนี้ขึ้นแล้ววันนี้กูโทรไปให้กำลังใจพี่ทุกวันอะมันก็เลยอัปเดตเรื่องรายการให้ฟังเรียบร้อยเ
นะเวกายังไม่ตุยว่ะโอ้ยอุ้ยจริงเหรอเวกาไม่ตุยอ่ะอาไม่พ้นพวกมึงอยู่ไหนกันวะเซอร์ไพรส์เหรอแต่เซอร์ไพรส์กูล่องหมดแล้วเนี่ยอายครับคุณหนูอาบอกคนอะไรอ่ะกูแค่ให้มึงแต่งเป็นปลาครับแค่นี้มันจะได้เข้ากับบรรยากาศไงปลาครับโอ้โหเจอกันที่บ้านแล้วคุณหนูเฮ้ยมึงตอนที่จะมาเป็นบริการเขาบอกว่าเขาต้องมาดูแลอะไรแบบนี้มาอยู่ไอเต้ปะจะไล่ออกให้หมดเลยไม่เหลือใครแล้วนะไล่ออกกับคนออกจะคัดเลือกบริการใหม่ด้วยโอ้โหใจมันหน่อยฮะมา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 ชนดีกว่ามากินมา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 คุณหนูแทนคุณต้องคัดใครอะหาเรื่องที่ที่รัก12และ14 EP ไม่ค่อยมีงานบริหารเนาะมีแต่บริหารคนจะไล่คนนี้ออกเท่านี้เข้าเพราะฉะนั้นก็รีบปิดย้ายไปอยู่ตรงนั้นนี่ย้ายไปตรงนี้ไม่ค่อยขายของยังไม่รู้จะขายอะไรขอบคุณนะไก่ใช้แข็งทำธุรกิจนำเข้าส่งออกเป็นโลจิสติกไงเจ้าของเรือใช่ไหมขอบคุณมึงมากกว่าในวันนั้นไม่ได้ฟังใช่ไหมหลอกกับพ่อที่เลือกจนถึงขั้นห้ามใช่ไหมฟังฟังไปฉี่บ้านหลังเรือเปล่าเนาะฉี่โอเคแล้วมีห้องน้ำรอบใหญ่โอ้สวยว่ะเราจะไม่มีตระกูลหลักไม่มีตระกูลรองใช่ดิก็ฮุบไปหมดแล้วอ่ะเพราะเราสองคนเป็นคนคนเดียวกันก็กูเคยบอกไปแล้วว่ากูจะไม่อยู่ข้างตระกูลหลักไม่อยู่ข้างตระกูลรองแต่อยู่ข้างมึงสวยงามมากไม่เอาแล้วงานการทั้งหมดของชีวิตกูอะเป็นของมึงยกให้มึงนะหลงผัวไม่ไหวไอ้ลูกสาวสัญญานี่นั่นคุณไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาคุณจะดูแลเป็นอย่างดีทำไมเราเห็นคำสัญญาของคินทุกครั้งเราเชื่อได้เลยว่าคินจะทำได้อะไม่เคยรู้สึกแบบหวั่นใจในคำสัญญาของคินเขาเป็นคนทำจริงไงจริงในขณะที่ที่อื่นพระเอกพูดสัญญาปุ๊บกูแบบเอาแล้วอย่าไอ้เลยแทนคุณไม่มีคู่บ้างเหรอแห้งกันเราที่เขามีคู่แต่ว่าส่งให้ป้าได้หน่อยดีกว่าลูกหลักลูกหลักเนี่ยป้ามันไม่จบเห็นไหมป้ามันมีแพนอีกแล้วเนี่ยมีแพนอีกแล้วเนี่ยใครอยู่ในกรอบลูกมีลูกสามคนไหมเด็กทารกมีลูกสามคนใครคือลูกหลักนี่คือแผนที่วางไว้แต่ต้นไม่อาจจะไม่ให้แต่ต้นแต่ต้นผู้ชนะเท่านั้นแหละคือผู้ที่เขียนประวัติศาสตร์บอกเลยเห็นไหมวางแต่ต้นเล่นๆแม่จำผมได้ปะอาจจะไม่ใช่แม่ก็ได้นะใช่ดิปอเช่กับแม่เรายังไม่ได้เดินแรงหลอกอะไรจากผู้หญิงคนนี้เลยน่าจะมีปัญหาแล้วทำให้การสื่อสารไม่ดีถ้ามีปัญหาด้านสมองจริงจะไปหมดเลยอยากบอกแม่แล้วสื่อถามไม่ได้แล้วก็ได้อาจจะกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยสวยนะชุดนะผมคิดถึงแม่ผมอยากเจอหน้าแม่ตลอดเลยยังไม่โอเคกับพอดเลยนี่นี่งงๆรูปนี้คุ้นคุ้นไหมรูปหัวพามาทำของประดับบ้านเคยรูปนี้ไหมยังไม่อ๋อที่เป็นที่วางอยู่ในนี่แม่จำได้ไหมครับนี่แม่วาดนะอยากกอดแม่ไหมใช่แม่หรือเปล่าไม่ใช่เหรอไม่รู้อะไรเลยตอนนี้เราส่งมาซีรีส์มาทำให้เราสงสัยไปหมดเลยแต่เพื่อให้จบกันเราคุยดีเดียวแม่ครับไม่ใช่หรือเปล่าเนี่ยเรากลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนึงครับไปพูดได้หน่อยกลับมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งนึงนะครับแม่เราไม่รู้ว่าความป่วยของเขามันป่วยถึงขั้นไหนขนาดจำอะไรไม่ได้แล้วเลยจำไม่ได้ว่าเขาเคยมีลูกมันเลยดูอึดอัดดูไม่เข้าใจว่าทำไมสองคนถึงทำแบบนี้กับเราจบหรอ
ไปเลยเป็นกระต่ายเป็นกระต่ายโดนยิงไงเวกัสพีทมีตอนท้ายใช่ไหมไม่ตายก็เมื่อกี้เขาคุยอยู่พี่บอกว่าโทรไปหาพีทถามอาการของเวกัสอะเวกบอกว่าเวกัสปลอดภัยแล้วโทรคุยกับพีทมาเมื่อกี้ที่ปอกนี่ไงเมื่อกี้ที่พอดพูดไงใครคุยอ่ะใครโทรคุยพอดบนเรือเป็นแล้วเหรอนัดไม่ตายเอาไงพ่อโอ้สักพักแล้วห้อยพามาหาไปมึงไปไหนมาไม่ต้องห้อยไปปลุกลุงตัวเองแล้วซื้อกับข้าวให้มาเขาเผื่อเป็นมาแล้วหิวมีโคกิ้งด้วยนะโอ้ยอ่อนหวานอ่อนโยนเสื้อเป็นอะไรเสื้อทำไมใส่อย่างนั้นนะมันทานแผลใส่ลำบากวายขอช่วยคนนมหน่อยSo why are you still here? Hello. ทำไมเห็นอยู่ที่นี่ใช่ไหมก็เล่นมุกกันเลยนะอ๋อ why so serious ไม่ได้หรอกูนี่ไปไหนไม่ได้ why stay ก็เขาผูกจิตผูกใจพันผูกกับหนูแล้วว่าลูกเด็กก็ไม่ตายอ่ะเก่งว่ะถ้ามึงหนีไปตอนนี้ตัดภาพไปตอนบีกอะบีกโดนสมัติเองนะกูไม่ว่านะโดนหัวใจไงปุยเลยอุ้ยนี่โดนทุกที่เลยจะเว้นหัวใจอ่ะเนาะกูไม่เหลืออะไรละหัวใจเคลื่อนย้ายเขาอยากเขาพูดอยู่ว่าห้ามพูดว่าไม่เหลืออะไรหัวใจเต้นเป็นจังกูไม่อยากให้มันต้องลำบากไม่อยากให้มันต้องลำบากเป็นแฟนคนจนต้องทุเรศเนาะกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเหรอพี่นี้ไม่มีเงินทองมาความรักความลำบากโอเคอะไรอย่าเพิ่งอ่อนละปัญหาใดใดโหสวยซับมากเลยท่านน่ะกูอยากทำตามใจตัวเองโดยการต่อจากนี้ไปอ่ะโดยการแม่งแบบอ่อนแอมึงไม่ใช่สัตว์เลี้ยงกูแล้วนะหัวว่าเหี้ยตุ๊ก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 ถ้ามึงคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตกูมาเการ้องไห้แล้วที่นอนอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วกูกูหัวแตกขอเท่ากันได้ไหมขอเท่ากันได้ไหมโอ้ยเวกัสเวกัสตื่นขึ้นมาที่สุดเลยเหรอมาครับที่สุดแล้วเอ้ยเวกัสไม่ตายโอ้ยตื่นแล้วอันแน่แล้วกันไม่เท่าไหร่แต่ว่าไม่ตายแหมไม่เท่าไหร่ไม่เบานะเราเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวนะครับพี่สะใภ้ครับไอ้มาเก้ามึงตื่นมามึงไม่ส่งเสียงเลยเนาะก็แอบฟังอยู่แอบฟังอยู่ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินแล้วกูล่ะมาไม่ต้องเขินมาไม่ด้วยนะมีพ่อไม่รู้ปะพ่อไม่รู้ปะอุ้ยน่ารักพ่อไม่รู้ปะพี่ไงอ่ะก่อนอื่นจบแล้วจบแล้วเลยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เลยแต่เป็นการจบที่ไม่จบเป็นการจบที่พอไม่เคลียร์อะไรเลยอ่ะแล้วตอนนี้ปวดหัวมากมันคือ Avenger Infinity War จะต้องมี Endgame ต่อแต่ว่าเขาอ่ะปูมาแล้วว่าจะมีซีซั่น2นั่นแหละทั้งซีรีส์ทั้งนิยายแล้วเหมือนเขาก็คุยกันว่าจะมีภาคแยกของหลายๆตัวละครนิยายจบกำกวมมากๆแล้วจะเขียนอีกเล่มนึงอย่างเงี้ยหรอนิยายจบอ่ะคุณกรคุณพ่อเหรอประมาณว่าเกมเริ่มได้แล้วอะในนิยายเหรอเออประมาณว่าคิดว่าใครเป็นคุยกับคนคนหนึ่งว่าคิดว่าใครเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดอ๋อเออก็เขาพูดว่าคนแข็งแกร่งเท่านั้นแล้วพูดเขียนประวัติศาสตร์แล้วก็เลยพูดว่าเกมจะต้องออนอีกรอบนึงแล้วตอนนี้ในซีรีส์ใช่ไหมเป็นการเปิดไปซีซั่นต่อไปคุณแม่น้ำพึ่งไม่เซตซัมทิงเลยอะพลอยต้องออกตัวก่อนนะพลอยอ่านนิยายแบบผ่านยังไม่ได้ลงรายละเอียดอ่านทั้งหมดเพราะว่าเราอ่ะไปตามอ่านเพราะเราอ่ะชอบเวกัสพีทมากก็อ่านแบบคำๆเพราะเรากลัวว่าถ้าเรารู้ทั้งหมดอ่ะเวลารีแอคมันจะไม่สนุกอะไรเงี้ยก็เลยอ่านคำๆอ่านผ่านๆแล้วก็ไปอ่านตอนจบมานิดหน่อยอ่านตอนพิเศษมานิดหน่อยอะไรเงี้ยทำให้รู้ความเป็นไปความสัมพันธ์ของตัวละครบางอย่างแต่เราไม่รู้รายละเอียดที่ว่าแม่น้ำผึ้งอ่ะแม่น้ำผึ้งว่าเขาป่วยแค่ระดับไหนถูกปะการที่สมองโดนทำลายมากน้อยแค่ไหนเราคาดหวังว่าพี่นี่ว่าเขาควรจะพูดอะไรสักหน่อยไหมเออแล้วยิ่งไม่พูดที่มันคือเกมมันต้องเดินต่อหนูคิดเล่นๆนะคิดเล่นๆคิดแบบคิดไปเล่นๆว่าหรือจริงๆแล้วเขาไม่ใช่แม่น้ำผึ้งเป็นใครมาใส่เขาดูสาวมากเลยเห็นปะใช่คนไม่เขาไม่เปลี่ยนจากรูปภาพเลยแล้วมันจะอยู่อย่างในห้องอย่างนั้นได้ยังไง20ปีอะแล้วรู้สึกว่าหรือเขาไม่ใช่วะเขาเป็นใครสักคนที่มาแล้วแมวเออเพื่อเอามาเป็นแม่น้ำผึ้งเพื่อซื้อใจพอด
กับปอร์เช่ไว้แล้วก็เกมของคุณกรได้สมบูรณ์ใช่เพราะอย่างที่เราบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นแพลนของคุณกรพลอยไม่รู้ว่าการที่สองคนเนี่ยรักกันอยู่ในแพลนไหมแต่การที่เอาพอร์ตมาใกล้ชิดคินให้สนิทกันอะอันนี้อยู่ในแพลนแต่สนิทจนเป็นคนรักกันจนขนาดนั้นเราไม่ได้คิดแต่แรกมันทำไม่ได้อยู่แล้วป้าให้ความสัมพันธ์มันสั่งให้ลูกรักใครแต่ว่าการที่เขาจะควบทางตระกูลหลักตระกูลรองอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ในแผนของเขาแล้วแหละไม่งั้นเขาจะตัดสินใจฆ่าน้องเขาได้เด็ดขาดขนาดนั้นเขาไม่ได้จะฆ่าส่งๆทุกๆการกระทำของเขาเขาพร้อมที่จะรับผิดต่อพร้อมที่จะเลี้ยงหลานต่อทุกการกระทำเขาผ่านการคิดแล้วกองมาหมดแล้วทั้งหมดแล้วยิงได้แบบรอจังหวะที่แบบมันมีพอยต์อะว่าน้ำผึ้งเป็นแล้วเลยอะใช่ทั้งแบบทั้งเปิดให้คนดูสงสัยและในตัวละครด้วยเราถึงได้แบบมันเป็นการจบที่ไม่เคลียร์อะไรสักอย่างเลยอะไม่เคลียร์อะไรเลยจะคิดว่าน้ำผึ้งเป็นอะไรจากที่พ่อกันจะพูดอ๋อไม่รู้ตอนนี้ยังคิดไม่ออกพี่ยังคิดไม่ออกเลยอะตุ๊บตุ๊บเดาไม่ได้แล้วคุณกรณ์เป็นอะไรกับทำเก็บน้องน้ำผึ้งไว้ยังไงอันนี้เรากำลังคิดเรากำลังคิดมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นน่ะเราคิดว่าต้องมีอะไรมากกว่านั้นตอนเนี้ยที่แน่นอนแล้วที่ชัวร์ๆที่ถูกต้องแล้วคือน้ำผึ้งเป็นน้องสาวคนเล็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงจากอะไรสักอย่างถูกเก็บมาเลี้ยงแล้วออกจากตระกูลไปมีครอบครัวแล้วถูกตามกลับบ้านแต่ไม่ยอมกลับแต่ปมว่าใครเป็นคนฆ่าสรุปแล้วใครเป็นคนฆ่าน้ำผึ้งตายจริงไหมอะไรเงี้ยมันก็ไม่เคลียร์นะเพราะเหตุการณ์ที่ทั้งสองคนเล่าอ่ะมันคนละมุมเลยอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราเชื่อได้จริงไหมแต่ใจพลอยอ่ะตอนนี้ไม่เชื่อคุณกร 100% แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเขาโกหกทุกอย่างเลยอ่ะทุกอย่างคือแพลนของเขาหมดเลยมันทำให้เราไม่สามารถจะเชื่อใจเขาได้ 100% แล้วเขาพูดอะไรเรางงไปแค่กล้องไปแช่หน้าเขาเพื่อเฉยนะไม่มีความไว้ใจอะไรเลยอ่ะรู้สึกว่ามีเพจมีใช่ไหมมีอะไรใช่ไหมอย่างเงี้ยเลยอ่ะแต่เรารู้สึกว่าซีรีส์มันไม่ดาร์กจนเกินไปไม่ทำลายจิตใจคนดูจนก็ยังมีสตรอเบอรี่ให้กินฉะนั้นคงไม่ใจร้ายขนาดว่าให้คุณกรณ์เป็นคนฆ่าพ่อกับแม่หรอกมั้งเขาควรจะยอมคอมบิทไปให้ตระกูลรองอ่ะน่าจะถูกแล้วคิมบอเช่ยังไม่เอนดิ้งเลยแล้วคู่ไทม์กับเตที่เป็นเพื่อนอ่ะเออว่ะก็ยังมีความเอ๊ะเอ๊ะอ๋อรักแบบไม่รักจริงเออรักแบบรักหรือเปล่าวะหรือเขาไม่ได้รักเราต้องทำหมดเลยทุกเรื่องเลยพี่เวกัสก็เพิ่งเปิดตัวพี่เวกัสก็เพิ่งเป็นคนของกันและกันต้องมีฉากที่พากันไปหาหมอกินยารักษาอย่างจริงจังเออว่ะอะไรอย่างนี้แล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเวนิสไว้เวนิสเป็นตัวละครที่ยังไม่ออกก็คือน้องจะมาเป็นลูกของเวกัสพีทเป็นลูกเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขจริงๆแต่เกิดจากลูกของคุณกันกับเมียของเขาแล้วก็เหตุการณ์คุณกันตายใช่ไหมแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไม่อยากได้ลูกคนนี้แบบไม่สนใจจะเลี้ยงอะก็เป็นรุ่นเดียวกันสิเป็นเด็กกว่าเพราะเขามีเมียใหม่ไปเรื่อยๆเข้าใจปะอ๋อเขาเป็นน้องหลังจากที่เขาไม่ได้แต่งงานกับน้ำผึ้งอ่ะคุณกันก็คือเหมือนมีเมียใหม่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เป็นน้องตัวเองก็เป็นน้องแล้วมารับได้เป็นลูกเขาก็แบบเขาไม่อยากเลี้ยงหรอกเวกัสแต่พีทอ่ะรู้สึกสงสารและรู้สึกว่าอย่างน้อยๆก็เป็นพี่เป็นน้องกันก็เลยรับที่จะมาเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงในฐานะลูกของตัวเองกับเวกัสทุกคนถึงตั้งตารอเวนิสให้โผล่มาก็จะเป็นคนสืบทอดรับมรดกหมื่นล้านแสนล้านคนเดียวในเจเนอเรชันต่อไปอะไรอย่างงี้ก็อันนี้ไงมีทางไปแล้วก็จะมีน้องเวนิสก็ต้องดูแล้วนี่เป็นอะไรเวนิสเป็นเมียคนอื่นอีกมีผัวอ๋อเหรอเป็นผู้ชายมีผัวไม่รู้ไม่ถึงขนาดแต่หมายถึงว่าก็ต้องภาวนาให้เวนิสมีลูกต่อไปได้ก็ต้องห่วงเขาหรอกห่วงตัวเองเถอะใครจะมาเลี้ยงกูตอน46เป็นยังไงพี่นิวกับตอนจบคินพอร์ตเดอะซีรีส์ตอนจบพอร์ตของซีรีส์ก็เติมเต็มคำว่าคินพอร์ตเดอะซีรีส์โดยการให้คินนั้นเป็นผู้คุมบางเหียนตระกูลหลักและพอร์ตเป็นผู้คุมบางเหียนตระกูลรอง yeah. แบบสมบูรณ์แบบการเดินทางของทั้งสองคนเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบทั้งความรักและการทำงานและการเติบโตและความปลอดภัยและการสร้างองค์กรสร้างตัวมีเหตุและผลที่ทำให้เปลี่ยนบุคลิกและพัฒนาตัวละครกันถึงจุดนี้โดยเฉพาะพอจากเด็กหนุ่มผู้ไม่เอาอะไรเลยตอนแรกและพอตอนจบซีรีส์ก็ปั้นให้เขานั้นได้ถึงจุดที่ตัวละครนี้ควรจะเป็นหัวหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบถ้าจะเอาบทที่เราเอออกไปเราก็จะเห็นการรับบทและการสร้างคาแรคเตอร์ของคุณนโปที่มันลึกล้ำเหลือเกินทุกการแช่กล้องเราก็ยังเห็นเลเยอร์การแสดงของคุณนโปที่มันดีเหลือเกินมันจะต้องมีความสงสัยไหมชะงุกชะงุกชะงุก
ชะงุดหยุดฉุกคิดแล้วก็ชะงุดหยุดดึงคิ้วแล้วแบบใส่ตาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการที่คุณอโปอ่ะตั้งใจสร้างพอร์ตขึ้นมาแบบจริงๆมากมายแล้วคุณมายก็สร้างคินได้แบบน่ารักอ่ะอนาคินเป็นพระเอกซีดีที่หล่อเหมือนหลุดออกมาจากในนิยายจริงๆเป็นความรู้สึกที่เราดูกันมาแล้วโอ้เป็นหล่อจังเลยและโดยเฉพาะเวกัสฝีมือการสร้างการบรรจงประดิษฐ์ตัวละครเวกัสของคุณเวกัสพอคุณไบเบิลไบเบิลมันช่างเลยยิ่ง EP หลังๆมันเราแบบศรัทธาการแสดงของน้องมากเลยอ่ะแล้วสรีระน้องมันขาวมันล่ำไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจะมุมไหนที่หันหากล้องก็หล่อเหลือเกินเนี่ยยากจริงๆตอนแรกเราเห็นเวกัสแต่ EP แรกๆเรายังไม่รู้สึกว่าเออบทละครที่บทเขายังไม่มีด้วยแหละแล้วพี่ชอบซีรีส์วายตรงนี้ที่มีแต่ผู้ชายหล่อๆมาให้ดูไม่ผู้หญิงเลย มีน้ำผึ้งมีน้ำผึ้งโดยเฉพาะตอนที่เวกัสหันหากล้องแบบนิดๆแล้วเห็นเชฟตรงช่วงคางหล่อหล่อไม่ได้คุยเรื่องการแสดงเลยทำไงดีทุกคนการแสดงก็อย่างที่เราเห็นว่าเขาดิ่งได้ดิ่งพัชโชธาเหรอตัวละครดีๆที่เราเห็นในสายงานทำละครทำหนังเนี่ยคนเขียนน่ะพีโปรดักชั่นน่ะเขียนบทน่ะหรือว่าจะเป็นคนกำกับหน้ากล้องอ่ะเขาก็ยังไม่มีภาพที่ชัดเจนหรอกว่าตัวละครที่เขาจินตนาการไว้มันจะเป็นยังไงมันจะเกิดขึ้นได้คือการที่นักแสดงกับกระดาษมาเจอกันแล้วเขาอ่านเขาเข้าใจแล้วเขาก็คิดที่จะสร้างตัวละครขึ้นมา MVP ของชินพอดเดอะซีรีส์ยกให้ฝีมือการแสดงของพระมหาไบเบิลไม่ใช่ทุกคนไม่เก่งนะใช่ทุกคนเก่งมากใช่ทุกคนสร้างตัวละครได้ดีมากชื่นชมทุกคนจริงๆเล็กไม่ใช่แค่ถูกแบบไม่ใช่แค่ตัวหลักอะเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นบอดี้การ์ดคนอื่นๆคุณชาญอาร์มพลหรือน้องอาร์ตที่โผล่มาเป็นคาแรคเตอร์เพื่อนๆเลยเอริก้าใช่คือทุกคนอะคิดคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วประดิษฐ์เข้ากล้องคือขึ้นมาแล้วคงคาแรคเตอร์นั้นดีมากแล้วพอใช่พอเหมือนแอคชั่นแล้วเขาก็คือเขาไม่ใช่พี่ต๋องแล้วเขาคือแดนคูนตอนนี้เขาไม่ใช่น้องอัดแล้วตอนนี้เขาคือเตงคุณรัศเทือนใจชอบใช่เป็นสิ่งที่หนึ่งที่ชอบมากๆเราชอบการที่ทุกคนเข้าถึงแล้วทุกคนเล่นให้เราเชื่อจนเรารู้สึกได้เลยว่าคินพอสมันดูมีจริงๆอ่ะใช่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 เราถึงมานั่งคิดในความเป็นจริงไงว่าถ้าแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีตำรวจก็ชอบดีมากมากเราชอบขนาดสัตว์ทายนะสำหรับเวกัสอะสำหรับคุณไบเบิลเนี่ยทำเวกัสได้ขนาดเนี้ยโอ้ยหนูนั่งวิเคราะห์ทุก EP ที่ดูเลยว่าเวกัสมันป่วยปะวะมันเป็นอะไรปะวะมันดูไม่ปกติหรือปะวะทำไมอารมณ์มันสวิงอะไรเงี้ยเนาะเอาใจช่วยเนาะทำให้เราได้แยกเลเยอร์การแสดงของเขาอะถามไปดีก่อนว่าเข้าใจหรือยังว่าเขาไปชอบกันได้ยังไงชอบกันได้ตรงไหนตอนไหนเข้าใจยังว่าแบบมันสามารถไปถึงชอบกันได้ยังไงเข้าใจแล้วแหละเข้าใจแล้วมันคือความผูกพันนั่นแหละเหมือนเรากินต้มมะระยัดหมูต้มจืดอ่ะไอหมูสับอ่ะสักพักหนึ่งมันตอนแรกมันขมสักพักหนึ่งเราก็เริ่มลิ้นเริ่มปรับรสได้แล้วก็กินได้แล้วก็ชอบมันอย่างเงี้ยหรอแล้วก็กินได้แล้วก็รู้ว่ามันคือมีประโยชน์อะไรเงี้ย มันก็เป็นสิ่งที่พีซเซฟเวกัสเข้าไปนั่นแหละก็ขอชื่นชมเลยนะฮะไปยังบีออนคาวผู้สร้างที่ใส่ใจอ่ะรู้เลยว่าใส่ใจเขาน่าจะได้รับความชื่นชมจากทุกแฟนคลับทุกคนแล้วแหละเพราะว่าแบบหลังจากซีรีส์จบอ่ะทุกคนก็น่าจะชื่นชมทุกคนไปกันหมดแล้วอะไรเงี้ยใส่ใจมากๆเลยเนาะลดทุนมหาศาลมากอ่ะฉากละฉากใช้เงินเยอะนะเธอสร้างให้เราเห็นนะเช่ารถอะไรอย่างเงี้ยเช่ารถเช่าเครื่องบินฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจบแล้วกับซีซั่น1อ่ะทุกคนก็ติดตามต่อเพราะหลังจากเนี้ยคินพอเขาจะมีเวิร์ทัวร์ก็ยังไปเดือนไปกันต่อปลายเดือนเขาจะมีที่ไทยเป็นที่แรกแล้วก็จะมีการเวิร์ทัวร์ไปที่อื่นใครตอนนี้ยังซื้อบัตรสำหรับสตรีมออนไลน์ได้อยู่สำหรับใครที่ซื้อบัตรไม่ทันมี2วันเป็นเหมือนแฟนมีตหลังซีรีส์จบใช่แล้วก็ติดตามผลงานของทุกคนไปเรื่อยๆเราเชื่อว่าหลังจากนี้ Beyond Cloud จะต้องไม่ปล่อยพวกเราเหงาต้องมีทุกคนงานนู่นนี่นั่นโด่งดังขึ้นมาแล้วแหละเพราะว่ามีแฟนคลับรักแน่นอนมากมายก่อนที่จะชัวร์อยู่แล้วแหละว่ามันควรจะต้องมีไม่ซีซั่น2ก็ต้องเป็นภาคแยกของใครและใครออกมาปอชีคิมปอชีฉันรอเลยคู่นี้ฉันรักคู่นี้คู่รักนักดนตรีอะไรเงี้ยแล้วไม่ใช่แค่คู่หลักคู่รองบางคู่ที่เราแบบอยากเห็นนะเราก็พยายามไปเชียร์เยอะแล้วกันมันจะได้ไม่เงียบแล้วเขาจะรู้สึกว่าอยากจะทำภาคแยกออกมาเขาก็เปิดกล้องเลยถ้าเราเชียร์เยอะเปิดเลยหรอพักหน่อยไหมพักก่อนนะฮะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ร่วมกัน
ที่อยากที่บอกนะว่าไปสมัคร VIP RCE มันแซ่บจริงจริงตอนนี้ลงครบแล้วหลายคนบอกว่ารอให้ลงครบทั้งหมดก่อนถึงจะสมัครแล้วดูทีเดียวนี่ก็ต้องไปดูซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าพลอยรู้สึกว่าพลอยยังเก็บไม่หมดเลยอะดูซ้ำน่าจะต้องไปดูซ้ำอีกไปดูเก็บรายละเอียดให้ครบเนี่ยพอเราดูแล้วเรารู้สึกสงสัยต้องกลับไปดูเขาเล่นกันเร็วอะถ้าเราดูแล้วรอบสองอาจจะทำให้เราได้เห็นรายละเอียดที่เราพลาดไปกลับไปดูแล้วสต็อปดูขนาดนั้นเลยเหรอทำวิจัยกลับไปอ่านนิยายแล้วด้วยเพราะว่าแอบยังไม่อ่านนิยายมาเพื่อจะมารอดูให้พี่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันทำให้เราแซ่บเป็นอีกรสชาตินึงที่เราได้ดูซีวายแล้วในขณะที่ความรักมันเกิดขึ้น NC ที่มันดุเดือดเราก็จะเห็นการแอคชั่นที่สวยงามและสมจริงโอ้พออยากพูดถึงเรื่องนี้จังเลยอะพออยากถกเถียงกับเพื่อนคนนึงเรื่องของ NC อย่างจริงจังเป็นยังไงบ้างไม่ใช่แค่ในพอยถกเถียงกับเพื่อนหรอกพอยกับแล้วก็เห็นในกลุ่มด้วยเรื่องของว่าบางทำไมต้อง NC ขนาดนั้นทำไมต้องมีเหมือนเป็นหนังโป๊หรอทำไมต้องมีไม่ใช่แค่ทีนพอนะหลายเรื่องทำไมต้องทำเรทให้มันดูเวอร์ว่าเดี๋ยวนี้ซีรีส์ไม่ขายอะไรแล้วหรอขายแต่ฉากแบบนี้เนี่ยจริงๆอ่ะถ้าซีรีส์ไม่มีได้ไหมอย่างทีนพอบอกได้เลยว่าได้นะเห็นปะการแสดงเพราะเรื่องมันข้นนู่นนี่นั่นคือจริงๆไม่มีได้ไหมไม่มีอ่ะได้ถูกเลยถูกทีเดียวแต่เราต้องให้มองถึงการเป็นคนปกตินะการมีเซ็กส์กันน่ะการจูบกันน่ะเป็นเรื่องของทำไมชายหญิงถึงออนได้แต่ทำไมชายออนแล้วถึงต้องขึ้นซับไตเติลว่ามีปัญหาเป็นเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นโน่นผู้ปกครองคนแนะนำใช่และทุกคนจะพูดว่าเป็นเพราะมีซีรีส์มีฉากนี้ไงทำให้เด็กๆทำตามจะมาโยนสีอยากให้ทุกคนเปิดใจและดูเป็นศิลปะเพราะทุกการมีในเรื่องนี้มันมีเหตุผลมันเป็นเวลาของมันมันไม่ใช่ว่าอัดเออะมาแก้ผ้าใส่เลยมาถึงใส่เลยมันเป็นเห็นปะการดำเนินเรื่องว่าฉากเนี้ยเวกัสพีทมีได้แล้วฉากนี้จูบกันได้แล้วฉากนี้จูบกันเพราะอะไรฉากนี้จูบกันเพราะอะไรคินพอสมีตรงนี้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการทำให้ซีรีส์ความรู้สึกของพลอยมันทำให้ซีรีส์จาก90อะกลายเป็น100ได้โดยการที่มีฉากอย่างนั้นซึ่งซีรีส์เขาก็ไม่ได้ไปแบบออนแบบประเจิดประเจอในทุกในช่องทางปกติทั่วไปอยู่แล้วต้องตั้งใจมาดูก่อนที่จะออนแอร์เขาก็ขึ้นอยู่แล้วว่าเป็น18บวกและช่องทางเนี้ยที่จะมีฉากพวกเนี้ยก็เป็นช่องทางพิเศษที่คุณจะต้องเสียเงินถามว่าเด็กมันเข้าถึงได้ไหมมันก็สามารถเข้าถึงได้แหละแต่มันไม่ใช่ว่าเขาจะตั้งใจเอามาปล่อยให้เด็กดูนี่เขามีทั้งการคำเตือนต่างๆมีทั้งอะไรที่เขาสามารถที่จะปกป้องและป้องกันได้แล้วต่อให้มันไม่มีซีรีส์วายอันเนี้ยมันก็มีแพลตฟอร์มอื่นๆหรือช่องทางอื่นที่เด็กๆสามารถจะหาไปดูได้เพราะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันเปิดกว้างแล้วเนาะก็อยากให้ทุกคนเปิดใจและดูให้มันเป็นศิลปะแขนงหนึ่งดีกว่าไหมดูให้เราเข้าใจในตัวละครความทุ่มเทเนาะเข้าใจในทีมงานเข้าใจในเนื้อเรื่องแล้วก็เปิดใจว่าไม่ว่าจะเป็นชายชายหญิงหญิงชายหญิงหรือเพศไหนก็ตามก็คือธรรมชาติทุกอย่างมันคือเรื่องธรรมชาติทำไมชายหญิงจูบกันได้เป็นเรื่องปกติทำไมชายชายหญิงจูบกันแล้วมันถึงเป็นเรื่องที่ไม่ปกติล่ะแค่นี้ฝากไว้ให้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เดินทางมากับเราถึงตอนนี้ฮะแล้วเจอกันใหม่กับซีรีส์เรื่องอื่นๆกับนิวนอนดูซึ่งก็จะทยอยออกมาบ้างเพราะว่าเพิ่งหายจากโควิดด้วยนะฮะขออภัยที่ช้าให้กำลังใจพี่นิวนะคะทุกคนแล้วก็หวังว่านิราดูจะได้รีแอคชั่นซีรีส์น้ำดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมเรื่องนี้จบแล้วก็คอมเมนต์บอกเราได้ว่าอยากให้เราดูเรื่องไหนอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะทำได้หรือไม่ได้ก็จะพยายามนะทุกคนเพราะด้วยเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะก็อาจจะไม่ได้รีแอคทุกเรื่องที่มีในตอนนี้ถ้าอยากใหพวกเราได้รีแอคเยอะๆนะฮะแชร์คลิปนี้ออกไปไปบอกข้างบ้านไปบอกเพื่อนไปบอกข้างบ้านเพื่อให้ทุกคนมาช่วยกัน Subscribe นะฮะสักวันหนึ่งนะฮะเราจะได้มีช่องทางและการเติบโตอาจจะได้ออนทุกวันเลยก็ได้ในอนาคตขอบคุณครับขอบคุณนะที่ติดตามกันมาก่อนจะจากการฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะฮะ Oxygen Official ช่องนี้นะฮะแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วก็ Facebook กับ Twitter Retweet นะจ๊ะเอาลิงก์ของเราไปสู่มือถือทุกคนแท็กมาที่นีนอนดูได้นะฮะแล้วเจอกันใหม่กับซีรีส์เรื่องต่อๆไปกับนีนอนดูสวัสดีฮะสวัสดีค่ะบายฮะ